ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับหมอยาข้างบ้านอีกเช่นเคยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ในตำรับพวกยาช่วยละลายลิ่มเลือดนะครับกระจายเลือดที่ค้างๆอยู่ที่มันเป็นลิ่มเป็นก้อนนะครับเช่นตกจากต้นไม้สูงเกิดอุบัติเหตุพวกนี้นะครับแล้วก็มีเลือดค้างๆนะครับแก่ตกเลือดบำรุงเลือดแก่อักเสบพวกนี้ได้นะครับผมจะไม่ยกเกี่ยวกับพวกยาโดบยาเดิบอะไรนะเพราะสรรพคุณจริงๆเขาไม่ได้มีสรรพคุณเกี่ยวกับบำรุงกำหนัดเลยนะครับตัวนี้นะพอไปเข้ารวมกับตัวอื่นแล้วตัวอื่นต่างหากที่พาให้ตำรับเป็นยาโดบนะครับเถาสังวรพระอินทร์จริงๆนะครับถ้ามาทำเป็นยาก็จะเป็นยาเกี่ยวกับพวกแก้ตกเลือดนะครับจริงๆสรรพคุณทางยาตัวนี้นะฮะเขาจะมีรสออกไปทางขมชุ่มเย็นจัดนะครับเป็นยาขับปัสสาวะนะครับแก้พิษไข้หวัดแก้นิ่วแก้ไตอักเสบแก้บวมน้ำนะครับแก้พวกดีซ่านแก้ไอนะฮะแก้ตับอักเสบเฉียบพลันนะครับนี่คือสรรพคุณของเขานะครับสรรพคุณจริงๆมีหลายอย่างนะครับนำมาทำเป็นยาอะไรได้บ้างนะครับนะใช้แก้พวกแก้ปวดนะครับแก้ปวดแก้บวมนะฮะแก้โรคกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้นะครับใช้ร่วมกับสมุนไพรตัวอื่นอีกหลายตัวนะครับเช่นพวกกกลังกานะยาแพรกใบหนุมานประสานกายนะครับรากต้นลูกไตใบนะพวกฝางแล้วก็ข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นใต้นะครับใช้เป็นยาต้มนะครับตัวนี้จะมีข้อควรระวังอยู่ก็คือผู้หญิงตั้งท้องไม่ควรใช้นะครับเป็นลักษณะของกาฝากนะครับถ้าขึ้นกับต้นไม้มีพิษเขาก็จะดูดเอาพิษจากต้นไม้นั้นมาสะสมที่เถาของเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บมาใช้ทำยาต้องดูนะครับต้องระวังเพราะจะเกิดอันตรายได้นะครับอันนี้ก็คือนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำให้รู้จักสมุนไพรอีกหนึ่งอย่างนะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ